นุ่มแดนวอลเวทเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกหลังจากถูกจับตาวันเลิกกับแพตตี้คะ่ะออกมาเคลื่อนไหวชัดเจนแล้วล่ะคะ่ะเป็นคู่รักที่จับมือกันคบหาดูใจกันมายาวนานเลยแหละคะ่ะสําหรับแพตตี้อังสุมาลินกับแดนวอลเวทซึ่งเราจะได้เห็นโมเมนต์ที่น่ารักและอบอุ่นของพวกเขาอยู่เป็นประจำแต่จะเจอก็มีเรื่องราวที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษล่ะคะ่ะด้วยความที่ห่างหายจากโซเชียลไปนานไม่มีการเคลื่อนไหวมานานนับปีจนหลายคนสงสัยว่าความรักสั่นคลอนหรือไม่ จนกระทั่งแพตตี้ออกมาพูดชัดเจนนะคะว่าทางคู่นั้นยังคงรักกันหวานชื่นเหมือนเดิมแต่ด้วยในช่วงของตอนนี้นั้นนุ่มแดนเองกําลังซุ่มทําเพลงเป็นพิเศษละค่ะรวมถึงต้องคอยเว้นระยะห่างของตามมาตรโควิดสิบเก้านั่นเองทั้งนั้นแพตตี้ก็จะออกมายืนยันไปแล้วนะคะว่าทางนั้นความสัมพันธ์กับแฟนนุ่มชัดเจนว่าคบหาดูใจกันเหมือนเดิมดีละค่ะล่าสุดคนใกล้ชิดแดนแพตตี้ออกมายืนยันอีกเสียงผ่านทางทวิตเตอร์ว่าทางคู่นั้นรักกันดีหลายคนคงหง งงและคคิดถึทั้ทนพี่บอกให้แค่น้องๆเนี่ยสบายดีค่ะกำลังเตรียมตัวกับงานเราคนข้างหลังก็เฝ้ามองนง้องๆเดินต่อไปนะคะยังไงก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับทางคูด้วยค่ะกับล่าสุดนี้เรียกได้ว,ว่าสิ่งที่ทุกท่านรอคอยนั้นคลายข้อสงสัยแล้วล่ะค่ะเพราะนุ่มแดนออกมาโพสภาพเป็นการโปรโมทซิงเกิลใหม่ให้แฟนกลับได้เห็นกันสำหรับใครที่ไม่อยากาพลาดการติดตามสามารถกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เพื่อที่จะรับฟังข่าวสาร ให้ทันต่อเหตุการณ์ด้วยค่ะ